สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกับครูเจนและครูซายค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ13เส้นพื้นฐานและการเขียนเส้นต่อเนื่องค่ะไปชมกันเลยค่ะลีลามือ13เส้นพื้นฐานเส้นที่1จะรวดขึ้นเส้นที่2น้ำไหลเส้นที่3ขึ้นเขาเส้นที่4ลงเขาเส้นที่5ไม้ลื่นเส้นที่6เครื่องบินขึ้นเส้นที่7หลังคาบ้านเส้นที่8กบกระโดดเส้นที่9บ่อน้ำเส้นที่10ยิงธนูเส้นที่11ยิงปืนเส้นที่12ลูกบอลหมุนเส้นที่13ล้อรถการเขียนเส้นต่อเนื่องเด็กๆ เตรียมกระดาษและดินสอฝึกเขียนไปพร้อมกับครูเจนและครูซายได้เลยนะคะเริ่มลากเส้นวนขึ้นบนด้านขวาเป็นวงกลมและลากลงมาเป็นเส้นตรงค่ะเส้นต่อไปนะคะเด็กๆเริ่มลากเส้นวนขึ้นบนด้านซ้ายเป็นวงกลมช้าๆนะคะและลากเส้นลงเป็นเส้นตรงค่ะเส้นต่อไปนะคะเด็กๆเริ่มลากเส้นวนขึ้นบนและลากลงมานะคะจากนั้นทำซ้ำแบบเดิมลากเส้นขึ้นบนและลากลงมาค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆลากเส้นตรงขึ้นบนด้านบนและลากเส้นตรงลงด้านล่างทำซ้ำแบบเดิมนะคะลากเส้นตรงขึ้นด้านบนและลากเส้นตรงลงด้านล่างค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้13เส้นไปแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกลากเส้นบ่อยๆนะคะเพื่อกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ที่แข็งแรงค่ะวันนี้นะคะครูเจและครูชายขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ